la 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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาพบกับช่วงที่2นะครับของรายการตื้นลึกหนาบางครับซึ่งช่วงแรกเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตัวผู้ชมเองต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็เป็นในเชิงการเตรียมตัวของท่านผู้ชมด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยนะครับในการที่จะรับชมรายการทีวีดิจิตอลนะครับขณะที่ช่วงที่2นะครับเราก็จะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องเนื้อหาของรายการซึ่งหลายๆท่านก็จะทราบว่าเริ่มมีการประมูลกันบ้างแล้วนะครับณตอนนี้ในขั้นตอนการประมูลนี่ไปถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงขั้นตอนการประมูลผมอยากจะอธิบายให้ผู้ชมได้มีความเข้าใจก่อนว่าการเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอยู่ดีๆแล้วเกิดขึ้นมาได้นะครับมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายหลักๆสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอลเนี่ยมี 2-3 ฉบับฉบับที่1คือพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ไอ้พระราชบัญญัติเนี่ยมันกำหนดว่าใครมีหน้าที่มาเป็นกรรมการจัดการเรื่องนี้ก็คือกสทช.มีวาระครั้งละ6ปีการเลือกตั้งโดยวุฒิสมาชิกอะไรก็ว่าไปมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงก็คือพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ปี2551อันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะบอกลักษณะว่าต่อไปนี้กิจการโทรทัศน์ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแบ่งเป็นกี่พวกสาธารณะกี่แบบนะเพื่อการค้าพาณิชย์เนื้อหาเป็นยังไงอันนี้ที่จะพูดถึงว่าเนื้อหามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นประมาณเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ของกสทช.เช่นหลักเกณฑ์จะออกกี่ช่อง24ช่องประมูลยังไงใช้ประมูลด้วยเงินเท่าไหร่จะเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยังไงมีกี่พวกที่จะได้รับใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกสทช.เป็นคนออกเวลาออกเขาจะไปรับฟังประชาพิจารณ์เสร็จแล้วก็จะไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ถือว่าเหมือนกับเป็นกฎหมายในวิธีปฏิบัติใช่ครับอันนี้คือกระบวนการโดยกว้างๆทั่วๆไปแล้วกระบวนการนี้เขาก็กำหนดว่าการประมูลดิจิตอลการเข้าสู่ดิจิตอลของประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นด้วยการประมูลดิจิตอลภาคธุรกิจก่อน24ช่องใน24ช่องเนี่ยก็มีความคมชัดสูง7ช่อง7สถานีความคมชัดปกติเป็นวาไรตี้เนี่ย SD สแตนดาร์ดเนี่ยครับ7ช่องเป็นช่องรายการข่าวและสาระเนี่ยอีก7ช่องแล้วก็เป็นรายการเด็ก3ช่องการที่เขากำหนดแบบนี้เนี่ยเพื่อเขาจะได้เหมือนกับการประกันกับผู้ชมว่าช่องข่าวเนี่ยจะได้ชมสาระข่าวจริงๆไม่ใช่ข่าวถูกตัดจนเนื้อหากลายเป็นดราม่าหรือว่ากลายเป็นการโปรโมทองค์กิจการของรัฐหรือว่าโปรโมทพรรคการเมืองหรือว่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาจะได้ควบคุมเนื้อหาได้ชัดเจนอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าช่องข่าวเนี่ยเขาจะกำหนดไปเลยนะครับว่า 50% 75% เป็นข่าวอีก 25% เนี่ยเป็นสาระบันเทิงไว้หาเงินได้จากสาระบันเทิงนะครับเขาก็กำหนดอย่างนี้ตอนนี้ฝ่ายบรรดาผู้ผลิตข่าวบรรดาองค์กรวิชาชีพข่าวก็บอกว่ากำหนดอย่างนี้นี่มันก็จะไปเหมือนกับไอ้ที่มันเคยผ่านมาสินะครับทำไมไม่ให้มันเป็น50-50โทษผมสลับนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยกสทช.บอกให้เป็น50-50แต่ฝ่ายวิชาชีพบอกทำไมไม่เป็น75-25กสทช.บอกว่า50แบบมันจะได้เอาไว้ใช้หาเงินไงนะครับเพราะเขาเคยมีเคสกรณีนี้มาแล้วคือตอนทำITVแล้วมีสัดส่วนแบบเนี้ยแล้วมันไม่คุ้มทุนแต่ตอนนั้นต้องเป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่า ITV นี่เสียสัมปทานเป็นหมื่นล้านเลยนะคือต้องจ่ายค่าสัมปทานต้นทุนมันสูงไงแต่คราวนี้นี่คุณประมูลนี่ต้นทุนต่ำนะประมูลจบแล้วไม่ต้องจ่ายค่าเช่าครับประมูลจบ15ปีสัญญา15ปีแต่ละปีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าค่าเช่าก็ได้แต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยเวลาคิดเรทเขาจะคิดจากเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะครับเช่นคุณเป็นช่อง high definition บันเทิงนะคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่คุณก็ไปแสดงกับกสทช.แล้วเขาจะหัก 4% ถามว่าหักไปทำไมเขาหักเอาตังค์ไปลงกองทุนฮะแล้วเอากองทุนเนี่ยไปมอบให้ผู้ผลิตโทรทัศน์ภูมิภาคโทรทัศน์สาธารณะเนี่ยใช้เป็นทุนในการผลิตเพราะว่าโทรทัศน์ภูมิภาคเนี่ยมันหาโฆษณาไม่ได้อย่างเช่นสมมติเราบอกว่าต่อไปนี้นี่ภาคใต้จะมีทีวีมุสลิมที่พูดภาษายาวีรับได้ใน3หรือ4จังหวัดภาคใต้นะครับ
สมมติเป็นไว้ยาวีไว้ภาคยาวีนะออกอากาศใน4จังมันไม่มีสตังค์โฆษณาเขาไม่ให้โฆษณาคุณก็ต้องไปตั้งเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนเนี่ยจากเขาเขาจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาเขาก็จะไปเอาตังค์จากค่าธรรมเนียมบรรดาช่องต่างๆที่เขาให้สัมปทานไปนี่แหละครับเพราะฉะนั้น12ช่องภูมิภาคในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะไม่มีโฆษณาแล้ว สาธารณะอีก12ช่องเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเช่นสาธารณะแบบเพื่อความมั่นคงแบบช่อง5อย่างเงี้ยหาโฆษณาได้4นาทีก็จะเขาจะไม่เหมือนกันอันนี้ต้องไปเปิดดูในพระราชบัญญัติประกอบกิจการมันจะบอกไว้หมดเลยแต่ไทย PBS เนี่ยมีพระราชบัญญัติของตัวเองมันจะไม่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ถามว่าโดยภาพรวมภาพใหญ่ๆอุตสาหกรรมมันจะเป็นยังไงเนี่ยถามว่าคนดูจะมีเนื้อหาอะไรดูบ้างแน่นอนมีรายการข่าวที่เป็นข่าวมีช่องข่าวที่เป็นข่าวมีช่องเด็กและครอบครัวที่เป็นช่องเด็กอันเนี้ยมันไปอยู่ในรายละเอียดนะว่าช่องเด็กเนี่ยไม่ใช่ฉายการ์ตูนกันทั้งวี่ทั้งวันใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่เอาความรุนแรงมาให้เด็กดูหรือเอาภาพที่ไม่เหมาะสมมาอยู่ในช่องเด็กเขาจะมีกติกานะต้องส่งผังของแต่ละช่องโดยเฉพาะของแต่ละช่องว่าทุกเดือนคุณต้องส่งผังทุกปีนะต้องส่งผังปีนะคนที่ได้ใบอนุญาตนี่นะครับทุกเดือนคุณส่งผังเดือนแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องส่งผังแก้ไขว่าคุณเปลี่ยนเพราะอะไรทำไมถึงเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆจะมาถอดรายการนี้ใส่รายการนั้นหรือเซ็นเซอร์ตัวเองไม่ได้เขาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองทำอยู่ขนาดที่ยังไม่เป็นดิจิตอลนะทีวีปกติตัวนี้ก็ต้องส่งเขาแล้วนะช่อง3579ก็ต้องส่งผังนะครับไทย PBS ก็ต้องส่งผังเขาควบคุมอยู่ภายใต้มาตรา37ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการที่เราเถียงกันเรื่องตกลงเราไม่มีเซ็นเซอร์แล้วกบว.ไม่มีแล้วแต่กสทช.จะเอามาตรา37กลับมาควบคุมอีกครั้งนึงก็ถกเถียงกันไปในทางวิชาการแต่ในแง่ของประชาชนในแง่ของผู้ชมในแง่ผู้บริโภคเนี่ยรายการทีวีมันจะเป็นที่คาดหวังหรือพอคาดหวังได้ว่ามันจะไม่แบบละครน้ำเน่ากันหามรุ่งหามค่ำมันจะไม่เอาข่าวที่ไปสร้างความแตกแยกในประเทศมันจะไม่แยกสีแยกเรานั่นเป็นแค่ความหวังความจริงเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอีกทีนึงอีกต้องดูอีกทีนึงอันนั้นคือดิจิตอลฟรีทีวีเนี่ยนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปส่งผลกระทบกับทีวีดาวเทียมไหมผมเชื่อว่าส่งแบบโดยอ้อมนี่ก็ส่งแล้วก็คือหมายถึงผู้ผลิตจำนวนหนึ่งเนี่ยก็กระโดดมาเป็นผู้ผลิตให้ทีวีดิจิตอลเนี่ยก็มากันแล้วอันที่สองคือเจ้าเดิมที่เขาเคยซ้อมมืออยู่บนดิจิตอลทีวีอยู่บนเซตเทอร์ไลท์หรือดาวเทียมเนี่ยเขาจะปรับตัวยังไงเขาพร้อมที่จะทำทีวีสองแบบไหมสมมติผมถามว่าเนชั่นนะสมมติเนชั่นเขาเป็นคนที่ซื้อใบเข้าประมูลด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเข้าประมูลข่าวไม่ได้อันนี้คาดหมายเฉยๆนะเขายังไม่ประมูลเนี่ยนะเกิดเข้าประมูลช่องข่าวไม่ได้เขาก็ต้องเก็บช่องดาวเทียมเขาไว้ใช่ไหมก็ยังมีสนามให้ทำก็ยังมีสนามให้ทำแต่ถ้าเข้ามาทำช่องเข้ามาได้สัมปทานแล้วเขาก็จะต้องไปออกอากาศในดาวเทียมในกฎมัสแคลรี่อยู่นะที่เขาอนุญาตเขาสั่งว่าจานดำทุกจานต้องรับช่องฟรีทีวีดิจิตอลด้วยในกฎของมัสแคลรี่ทีวีหมายถึงฟรีทีวีดิจิตอล22ช่องหรือว่าช่อง24ช่องกี่ช่องก็ตามที่เป็นการได้รับใบอนุญาตจะระบบอนาล็อกจะระบบอะไรก็ตาม24ช่องที่ประมูลกันต้องไปออกในดาวเทียมด้วย48ช่องเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับต้องไปมัสแคลรี่ด้วยซึ่งอันนี้มันไปกระทบกฎบางอย่างซึ่งเราเคยได้ยินเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลลิขสิทธิ์บอลโลกเจ้า A ได้ลิขสิทธิ์มาทำไมต้องไปแบ่งให้เจ้า B ดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังถกเถียงกันไม่เลิกนะครับก็ว่ากันไปนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นมัสแคลรี่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนข้อเท็จจริงมันมีอยู่งี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เป็นดิจิตอลเนี่ยแต่ว่าคนผู้ชมเนี่ยรับชมจากจานดาวเทียมเนี่ย 60% ทุกบ้านเลยนะ 60% ในโดยเฉพาะเขตเมืองเยอะกว่าแบบหนวดกุ้งเยอะกว่ามากแล้วหนวดกุ้งก้างปลานี่แทบจะหายไปแล้วนะครับแต่พอดิจิตอลกลับมาเนี่ยก้างปลามันจะกลับมาแต่เมื่อก้างปลากลับมาคนที่รับดาวเทียมอยู่ต้องไม่เสียประโยชน์ดังนั้นเนี่ยกฎมัสแคลรี่จึงมีมาเพื่อสำหรับให้คนที่รับผ่านจานดำเนี่ยไม่เสียประโยชน์แล้วจริงๆมันจะเลยไปถึงจานเล็กด้วยนะมันจะเลยไปถึงไอ้ซีแบนจานดำแล้ว KU จานเล็กด้วยแล้วก็เคเบิลด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่าง CTS เนี่ยเขาก็ถูกบังคับให้ต้องออกอากาศฟรีทีวีอยู่อันนี้เขาโดนบังคับนะครับไม่นับเรื่องเนื้อหานะเขาก็โดนบังคับแต่นี้ผมว่าต่อไป
วิธีปรับตัวในอุตสาหกรรมเนี่ยผมได้ยินมาแต่ไม่แน่ใจนักเนี่ยกำลังได้ยินเหมือนกับว่าต่อไปซัทเทอร์ไลท์ทีวีเนี่ยเขาจะบังคับให้เป็นเปย์ทีวีเปย์เปอร์วิวหมดจ่ายค่าบริการให้เป็นการดูแบบจ่ายค่าบริการหมดแต่นี่ก็ยังเป็นอีกหลายขั้นนะผมว่าเพราะสุดท้ายตอนนั้นคนดูไว้เนี่ยอาจจะต้องมานั่งกล่องตั้งกล่องไว้แล้วสแครเบิลไงก็ดีโค้ดสแครเบิลด้วยมีการ์ดมีอะไรใช่เหมือนกับของแกรมมี่บ็อกซ์เหมือนกับ CPS อะไรเงี้ยแต่นั่นคงเป็นอีกขั้นหนึ่งผมว่ากสทช.ก็อาจจะต้องมีเวลารอดูอีก5ปี